ครับสวัสดีครับโอมจากโอมู35854นะครับสวัสดีวันหยุดสุดสัปดาห์อีกแล้วก็เมื่อเช้าโดนตัดกำลังมาด้วยแหนมเนืองชุดใหญ่คุณแม่นะครับก็แปลกๆดีเหมือนกันเพราะว่าปกติจะตอนเช้าจะไม่ได้กินอะไรแล้วก็ท้องว่างๆก็ออกมาวิ่งเลยเนาะวันนี้เจอไปชุดใหญ่ก็จะแบบตื้อๆหน่อยกลายเป็นวันนี้ออกสายไปเลยนี่8โมงเอ้ยไม่ดิ9โมงครึ่งแล้วก็วันนี้เป้าหมายที่ผมจะไปก็คือร้านคาโร่คอฟฟี่นะครับไปเจอจากในเพจอะไรวะจำชื่อเพจเป๊ะๆไม่ได้นะแต่วันนี้คุณชาติชาติกินอะไรอะไรเงี้ยแล้วพอดีก็มีแฟนเพจไปถามว่าคุณชาติชาติกินกาแฟอะไรครับทำไมดีจังเขาก็ส่ง FC ก็ส่งร้านนี้มาประมาณว่าท่านไปกินที่นี่บ่อยครับผมแล้วผมก็มันก็ไม่ไกลจากเส้นทางปกติเราเท่าไหร่เดี๋ยวก็เลี้ยวไปโฉบซะหน่อยถ้ามีแรงเหลือก็วันนี้ผมอาจจะไปจบที่เมกะบางนานะครับตั้งเป้าไว้อย่างนั้นแต่ไม่รับปากนะเพราะว่าเอาจริงวันนี้แบบไม่สิทั้งอาทิตย์นี้เลยเป็นอาทิตย์ที่ทดลองไปฟิตเนสเป็นอาทิตย์แรกแล้วก็รู้สึกเลยว่าอาทิตย์นี้แม่งแทบไม่ได้วิ่งเลยเพราะว่าเข้าฟิตเนสก็มีความเราก็อยากไปเน้นเพิ่มพลังขานะกลายเป็นว่าขาเสียวิ่งไม่ไหวสลายวันก็เลยแบบมีวันเนี้ยที่ออกจะแบบไม่สิติดธุระหลายๆอย่างด้วยก็เลยทำให้แบบช่วงเช้าไม่ค่อยได้วิ่งนะก็ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวจะจัดตารางใหม่อาทิตย์หน้าก็ถือว่าอาทิตย์นี้วิ่ง100วันพันโลก็ถือว่าติดลบไปหลายวันอยู่เดี๋ยวค่อยพยายามตีค่อยพยายามตีกลับมาให้มันไม่ช้ากว่ากำหนดการไปให้มากนะครับก็เดี๋ยวดูสภาพกันก่อนว่ายังสามารถจะไปไหวไหมถ้าไปถึงนู่นไม่ไหวก็วิ่งกลับนึกว่าวันนี้จะไม่ได้วิ่งซะแล้วฝนตกกันนั้นมากระหน่ำนั้นตั้งแต่เมื่อคืนตอนเช้าก็อึมครึมอยู่แต่ออกมานี่ก็เริ่มคลายตัวแล้วแต่ก็จะมีความรู้สึกของการวิ่งลำบากหน่อยเพราะว่าอากาศร้อนชื้นๆมันจะรู้สึกเหนียวบอกไม่ถูกอ่ะหายใจแล้วมันจะแบบหายใจอากาศชื้นๆเยอะๆมันจะแบบหายใจไม่ค่อยสะดวกหน่อยอ่ะไม่รู้บอกไม่ถูกไม่ค่อยชอบอากาศนี้เท่าไหร่ร้อนแบบแผดเผาไปเลยยังจะง่ายซะกว่าแต่ก็เลี่ยงยากนะเพราะบ้านเรามันก็ความชื้นสูงอยู่แล้วก็ตามนั้นละกันฮะจริงๆก็คือเป็นข้ออ้างในการเหนื่อยแล้วก็อ้วนแหละโอเคครับผมเดี๋ยวไว้วิ่งไปถึงเส้นคลองตันแล้วก็เดี๋ยวค่อยกลับมาถ่ายกันอีกทีแล้วกันซอยถ้าจำไม่ผิดจะอยู่ซอยปีดีพนมยง26นะก็เดี๋ยววิ่งไปดูกันครับผมก็ไม่เคยไปเหมือนกันเส้นคลองตันก็ไม่ค่อยได้วิ่งสนานแล้วด้วยไปดูซะหน่อยเพราะปกติเราก็ตัดคลองไปเลยนะเราไม่ค่อยได้เข้าออกไปถนนใหญ่เท่าไหร่ครับผมโอเคไว้เดี๋ยวไปดูกันก็ตอนนี้เรามาถึงท่าเรือคลองตันกันแล้วนะครับก็ข้างหน้าก็จะเป็นไอสะพานสายลุงกับประตูสถานีสูบน้ำคลองตันที่ผมวิ่งมาประจำนะแต่วันนี้เราจะไม่ได้ไปทางนั้นนะแต่เดี๋ยววันนี้เราจะผ่านไอตรงวินคิวสองแถวตรงไปที่แยกคลองตันเนาะป่าๆเดี๋ยวกลับไปให้ดูเนาะThank you.
ซอย28แล้วซอยหน้าแล้วซอยปรีดีพนมรงค์26นะครับซ้ายมือเราคือเบบี้พูลสวิมมิ่งเซ็นเตอร์สงสัยเป็นโรงเรียนหัดว่ายน้ำของน้องๆหนูๆโอเคครับมาถึงแล้วเต้เย็นครับลาเต้เย็นรับอะไรบ้างคะอ่ะไม่ค่ะ120ค่ะขอซาเต้ลูกค้าอ่ะโอมครับสแกนได้ไหมครับโอเคครับครับผมก็มาถึงร้านแล้วดูเป็นร้านแบบซูเปอร์สเปเชียลตี้ก็พอดีผมสั่งแค่ลาเต้เย็นนะครับแต่ดูคนข้างหลังเขาน่าจะมีแบบเมล็ดนู่นนี่นั่นเยอะแยะก็ไว้โอกาสหน้าแล้วกันนะธรรมดาก็สตาร์ท120แล้วก็หนักหนาสาหัสสำหรับผมอยู่แต่ก็เดี๋ยวไว้มาชิมกันว่ารสชาติเป็นยังไงนะครับจะดูแบบทำดีงานคราฟทั้งหมดไม่แตกดีวะไม่ได้แบบมันไม่ขมตื้อตามปกติที่แบบได้กินทั่วไปอ่ะเน้นบอดี้เน้นถั่วป่ะประมาณนั้นป่ะมันไม่ได้แรงแบบแรงแบบนั้นอะเราอาจจะเข้าใจผิดเองแต่ว่ามันมีความละมุนอะไรบางอย่างอยู่หรือจริงเราควรกินอเมริกาโน่วะไอเราก็ไม่ใช่แบบว่านักชิมกาแฟตัวยงซะด้วยก็ดีครับไว้มาใหม่13กิโลจากบ้านนากอวันทูทูไปอีกเป็นฟีลลิ่งที่
เออไม่เคยเจอใกล้เคียงกับไอ้ร้านหน้าบ้านอินคูแทนน่ะในเวอร์ชั่นที่ต่างไปนิดนึงอ่ะบอกไม่ถูกงั้นเอองั้นจะมากินหน้างั้นจะมาถอมานี่ทำไมวะกินหน้าบ้านก็ได้ไม่มันไม่เหมือนกันแบบนั้นนะมันไม่เหมือนกันขนาดนั้นจะตั้ง120ก็สมราคาครับเป็นฟีลลิ่งที่ดีเหมาะกับการมานั่งพักผ่อนจิบพักผ่อนแต่มึงสดหัวเลยนะมึงหิวน้ำแหละเหมาะกับการมานั่งชิลค่อยๆจิบถ้าเป็นลาเต้ร้อนหรือว่าอะไรนี้น่าจะดีมากแต่พอดีผมดันสั่งเย็นมานะฮะน่าจะชื่นใจอีกแบบนึงอ่ะเออบอกไม่ถูกเหมือนกันไว้คราวหน้าค่อยลาเต้ร้อนนะครับไอ้พวกมันได้แปลกๆเขาก็เดี๋ยวค่อยว่ากันเป็นร้านที่ควรมาซ้ำได้ดีเลยล่ะโอเคครับเดี๋ยวนั่งพักอีกสักแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวไปไม่กลับบางนาดีปะวะก็ตอนนี้ออกจากสุขุมวิท71มาข้ามาฝั่งทางพระขนงนะครับก็นี่กำลังจะข้ามคลองพระขนงอนุชแยกอนุชเยอะจริงเดินเล่นซะมากกว่าเดี๋ยวขอแวะ 7-Eleven เติมน้ำตรงนี้ตรงอะไรวะเนี่ยสุขุมวิท101นะครับพักก่อนเหนื่อยเหนื่อยพักก่อนมากินน้ำก่อนน้องไบค์ก่อนนะครับน้องไว้เหนื่อยเป็นลมเลยนะครับลมฟุบชอบอ่ะก็เดี๋ยวเติมน้ำไว้กลางทางก็อยากจะไปให้ถึงเมกะบางนานะครับแล้วก็นั่ง145กลับบ้านแต่ตอนนี้ยังไม่หลุดสุขุมวิทตัดเข้าบางนาเลยนะนี่เพิ่งสุขุมวิท101เองเอาเป็นว่าเดี๋ยวค่อยๆไปแล้วกันน่าจะถึงแหละมาถึงทูดิจิตอลพาร์คนะจ๊ะมาถึงแยกบางนาแล้วนะครับก็เดี๋ยวถ้าจำไม่ผิดก็เลี้ยวซ้ายไปก็จะเจอเซ็นทรัลบางนาผ่านเซ็นทรัลบางนาก่อนนะแล้วก็ตรงไปเรื่อยๆก็จะเจอเมกะบางนาตอนนี้ก็ 20.96 กิโลเมตรวิ่งๆพักๆวิ่งๆพักๆล่อไป3ชั่วโมงครึ่งแล้วปกติ21กิโลนี่เขาวิ่งกัน2ชั่วโมงผมจะล่อไป4แล้วก็ไม่เป็นไรนะเราไม่รีบเราค่อยๆไปขอให้ถึงก็พอโอเคครับผมก็เดี๋ยว
วิ่งต่อเข้าสู่ถนนบางนาตราดแล้วผ่านมา 3.9 โลตอนนี้มาถึงเซ็นทรัลบางนาแล้วขอโทษครับดูสกิลการวันนีตอนนี้ 29.60 นะครับผมว่าผมเห็นสะพานที่กลับรถมาเข้าเมกาบางนาหรือว่ากลับรถไปอีเกียแล้วนะที่อยู่บนตรงหน้าผมเนี่ยรู้สึกว่าป้ายอะไรวะลุมพินีคอนโดนี่มันช่างยาวไกลเหลือเกินกว่าจะวิ่งเลยมาได้แล้วก็เลยลุมพินีมาก็มาเจออะไรวะไทยวัสดุต่ออ่ะผมว่าผมใกล้แล้วบางทีก็อะไรที่ดูใน Google Map มันก็ดูไม่ค่อยไกลเนอะจนกระทั่งเราลงมาวิ่งเองเนี่ยแหละไอ้เชี่ยแม่งไกลว่ะโอเคเจอประตูบิ๊กซีแล้วเย้มาเมกาบางนาแล้วฮะถึงแล้วโว้ยก็ถึงแล้วผมขอจบเซสชั่นของวันนี้ไว้ที่ตรงนี้แล้วกันนะครับก็มาถึงเมกาบางนาตามที่ตั้งใจได้แล้วก็ไม่ถึง30โลฮะ 29.93 ก็เดี๋ยวขอตัดจบที่ตรงนี้แล้วกันนะฮะจนกว่าจะพบกันใหม่ในโอกาสหน้าก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยครับเพราะว่าช่วงนี้ติดโควิดกันเป็นระลอกใหม่แล้วก็เราก็ยังคงต้องใส่หน้ากากล้างมือกันอยู่นะครับก็ขอให้อยู่รอดปลอดภัยทุกคนนะฮะสวัสดีครับเจอกันใหม่โอกาสหน้าคุณรักษาจากสวัสดี